ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยไม่มีสตุ้งสตังครับ,ค,รบคนไทยกำลังอยู่ในภาวะอัตคัดของขวัญปีใหม่ที่คอรอมอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังพิจารณากันอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับ,รบจะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงดัดชนีว่าหลังจากนี้ไป้นนี้ไปคนไทยจะได้เห็นมาตรการอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นครับ ลึกแต่ไม่รับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คนไทยทั้งประเทศก็กําลังตั้งหน้าตั้งตารอนะครับรอดูว่าข้างหลังนี้แหละฮะซันต้าลุงตู่จะมอบของขวัญปีใหม่อะไรให้กับคนไทยบ้างครับอืถึงตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยไม่มีสตุ้งสตังครับคนไทยกําลังอยู่ในภาวะอัตคัดของขวัญปีใหม่ที่คอรอมอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังพิจารณากันอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ สะท้อนถึงดัดชนีว่าหลังจากนี้ไปพ้นนี้ไปคนไทยจะได้เห็นมาตรการอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นครับซุปเปอร์โพ<อ>ก่อนหน้านี้ออกมาบอกสดๆร้อนร้อนไม่ว่าจะเป็นโพอะไรก็แล้วแต่แต่สะท้อนภาพอย่างหนึ่งครับว่าประชาชนคนไทยชอบชอบอะไรไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลครับพูดถึงมาตรการที่ทำให้เขามีความรู้สึก เป็นนโยบายที่กินได้ครับชอบโครงการคนละครึ่งโอ้โหห้าสิบจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าชอบมากเลยเป็นโครงการที่โดนใจมากที่สุดนะฮะกับคนละครึ่งะฮะอันดับสองเนี่ยโครงการที่ถูกใจคนไทยนะสิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์เพิ่มกำลังซื้อผ่านบัญชุการแห่งรัฐนะฮะส่วนอันดับ 31. 1 4เปอร์เซ็นต์เนี่ยประกันร,รายได้เกษตรกรใน5สินค้าเกษตรครับอ,อันนี้คือสาโครงการที่บอกว่าได้ใจคนได้ใจใคนในแง่ของเงินในกระเป๋าครับ และรัฐบาลที่ประชุมคอรมอกันอยู่นั้นมีวาระอะไรบ้างจึงจกจากทำรรเนียบบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลลุงตู่ขับเคลื่อนเข้าไปสู่ที่ประชุมคอรมอวันนี้หลากหลายมาตรการทีเดียวครับมาดูมาตรการที่มีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนและเห็นกันจะจะมาตรการคนละครึ่งเฟสซีวันนี้จะเข้าประชุมคอรมอ รอดูว่าจะให้วงเงินเนี่ยพันห้าร้อยบาทหรือสามพันบาทเอออันนี้รอเคาะอย่างเป็นทางการเพราะต้องยอมรับว่าสามเฟสที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆใช่ได้ใจคนไทยเพราะว่าเมื่อกี้ผลสำเรวจของซูเปอร์โพลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งโครงการที่ถูกใจคนไทยมากที่สุดใช่อีกหนึ่งโครงการอันนี้ก็รอรุนถ้าลุงไม่ใช้อันดับหนึ่งมาทำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ละ,ะใช่เพราะว่ามันภาพมันสะท้อนแล้วว่าคนไทยถูกใจโครงการนี้มากที่สุดนะครับโครงการที่สองที่เราเข้าประชุมเคาะกันอยู่ตอนเนี้คือ ชอปดีมีคืนครับอันนี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนไงเอาไปขอคืนภาษีได้ใช่คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้วงเงินส0,000ื่นบาทต่อคนนะครับพี่โยแต่คือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคือภาคเอกชนเองกะกะรรเองก็คือเสนอเลยว่าส0,000ื่นอาจไม่พอไหนๆถ้ารู้ตู่จะจัดให้แล้วชอบดีมีคืนขอเป็นห0,000่นแล้วนห้าหมื่นรอดูว่าจะได้ส0ม0 0ื่นหรือห้า0,000ื่นเห็นไหมนโยบายกินได้ครับต่อมานโยบายที่กําลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคลรแจกของขวัญ ซานตาตู่ที่จะให้คือมาตรการช็อปกันแล้วไปเที่ยวกันบ้างนี่เราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ต้องมานะครับเพราะว่าเฟสสามตอนนี้คือเต็มทุกสิทธิ์แล้วเฟสสี่เนี่ยเขาคาดการณ์การประมาณอีกสองล้านห้องต่อคืนครับอืถ้าสองล้านห้องแสดงว่ามีคนเดินทางเอาห้องละสองคนพอครับก็สี่ล้านคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ดึงมีผลต่อจิตวิทยาต่อมามาตรการที่บอกว่าลุ้นกันแล้วทึกตั้งแต่นูน้น นะเดือนเมษาก็แล้วเดือนพฤษภาก็แล้ว <c oughs> เดือนกันยาก็แล้วมาตรการนั้นคือมาตรการสนับสนุนว่าด้วยเรื่องของกรีนครับ,รบเป็นนโยบายสนับสนุนให้คนในประเทศมีต้นทุนในการซื้อลดอีวีที่ลดลงครับเขาบอกว่ามาตรการนี้จะลดภาษีให้สูงสุดสําหรับคนที่ซื้อลดอีวีเท่าไหร่นะมากกว่า20%สคุณผู้ชม มากกว่า20เปอร์เซคือคาดการกันเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยรถอีวีส่วนใหญ่เนี่ยเกินล้านทั้งนั้นก็ามีมาตรการสับสนออกมาเราจะเห็นรถอีวีือรถจนต์ไฟฟ้าต่ำกว่าหลักล้านครับอนอกเหนือจากนั้นยังมีมาตรก,การว่าด้วยเรื่องของการลดดอกเบี้ยลดเงินผ่อนผ่านสถาบันการเงินครับเรามาดูโครงการที่คนสนใจกันมากที่สุดและเป็นโครงการที่กระทบกับคนและล้านค้าที่จะได้โอกาสจากนโยบายมากที่สุดครับนั่นคือคนละครึ่ง ใช่ฮะคนละเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยให้คนละ3,500บาทนะมีคนใช้สิทธิ์10ล้าน10ล้านคน10ล้านสิทธิ์ด้วยกันฮ<น>ะแต่ผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบสิล้านนะครับ9ก้าล้านห้าแสนคนยอดใช้จ่ายสะสมนะครับเฟสแรก52,358ล้านบาทฮะเฟสแรกนี่จบที่มีนา2,564ครับเฟสสองล่ะเฟสสองตามมาทันทีฮะเฟสสองนี่ คนละ3 5 0พ้อบาทด้วยกันนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกห้าล้านสิทธิ์นะฮะคือการใช้จ่ายเนี่ยคือหนึ่งมกราคมถึง3 1มมีนาคม25 6 4้ารอสิบี่รวมการเฟดหนึ่งเฟดสอรวมกันเลยนะกี่คนประมาณกว่าส4ี่ล้านคนด้วยกันฮะใช้จ่ายไปเท่าไหร่เฉลี่ยเขาบอกว่าใช้จ่ายตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปเนี่ยมากกว่าส3ามล้านกับ6กแสนกว่าคนคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ92ซนตที่ใช้จ่ายครบละส0มพัน้ยนะพี่โออีกประมาณเจ็ดล้านแดแสนคนครับคุณดูดิ แสดงว่านโยบายนี้ถึงคนครับมาดูเฟสสามครับเฟดสามคนละครึ่งก็ฮอตฮิตไม่น้อยครับขยายขึ้นไปเท่าไหร่วงเงินเพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้3,500 3,500เฟดสามจัดให้อีกเป็น4,500บาทครับยี่ิล้านสิทธ์ด้วยกันนะครับคือต้องเตือนคุณชมเลยว่าเฟดสามใครที่ยังเงินเหลือนะต้องรีบใช้นะเพราะว่าจะสิ้นสุดคือ สิ้นปีนี้ผมยังไม่ได้ลงทะเบียน <c oughs> โอ้พี่โอ,โอ,โอโลพลาดไปแล้วเพราะเฟด28ล้านคนเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วเต็มไ,ไ,ไปแล้วฮะเต็มไปแล้วผู้ใช้สิทธิ์ครบ4,500บาทเนี่ยกี่คนได้ประมาณ5ล้านคนด้วยกันฮะที่เหลือยังเหลือเวลาที่จะใช้จ่ายอีก15วัน,นก่อน<ป>ที่จะสิ้นปีใช่ก่อนที่จะสิ้นปีดังนั้นฝากเตือนคุณผู้ชมเลยยอดใช้จ่ายสะสมนะครับตอนนี้ทะลุ2แสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเฟสที่สมคนใช้จ่ายเท่าไหร่ประชาชนเขาบอกว่าให้ใช้จ่ายได้ สูงสุดวันละ150รัฐช่วยอีก1น0เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนละ300บาทครับคนละ300บาทยอดที่ประชาชนใช้จ่ายคุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่นี่1 000, 1 0 0งกว่าล้านบาทครับนี่ประชาชนใช้จ่ายรัฐจ่ายสะสมล่าสุดที่ผมไปดูตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขเก่าไปนิดหนึงวันที่14ผมไปดูวันที่17 1เ0 0กับ1000เหมือนกัน ก็ทบไปอีกแสนกว่าล้านทบไปอีกแสนกว่าล้านครับเงินไปไหนเงินไปอยู่ตามล้านค้าไงสองแสนกว่าล้านเนี่ยนโยบายคนละครึ่งฮอตฮิตมากใช้จ่ายกันสุดที่ตอนนี้เห็นบอกตัวเลขทะลุไป26 27ล้านคนมันสะท้อนว่าประสบความสำเร็จนะฮะขนาดนี้ใช่ตอนนี้จะขยายหรือไม่รอลุ้นเดี๋ยวบ่าย,ายคงรู้กันนโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่คุณไอซ์บอกว่าคนชอบนั่นคือ เราเที่ยวด้วยกันขาเที่ยวเองผมก็ชอบคนระับผมก็ไม่ใช้แล้วนะฮะ,ะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันวันนี้เฟสที่4ี่ครับต้องรอลุ้นกันเฟสที่4ี่นะฮะคือทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็จะเสนออยากให้ต่ออายุโครงการออกไปฮะเพราะว่าอย่างเฟสเฟสที่สามเนี่ยมันจะหมดอายุก,ก็คือสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าครับดังนั้นอยากให้ต่อไปนะครับเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันหยุดยาวแผนาว,าวางแผนถูกใช่ฮะถ้าเราไม่ไม่ไม่จัดช่วงเข้าดาว เราก็ต้องเปิดทางให้เขาได้ใช้สิทธิ์อื่นๆครับตอนนี้มีคนใช้สิทธิ์เท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเต็มแล้วเหมือนกันพี่โอคือโควตาของเฟส3เนี่ยเต็มไปแล้วอ๋อที่จะเปิดคือขยายเปิดให้คนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ครับไปจองสิทธิ์ใช้ใช่คนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยเพราะว่าเขามีสิทธิ์ให้อีกสองล้านห้องด้วยกันฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะขยายไปครอบคลุมช่วงต้นปีแล้วก็ต่อเนื่องคือ สงการมีสายโยนเลยไปอีกอช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยอ,อันนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นกําลังซื้อในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่ครับนโยบายต่อมาเขาบอกว่าเขาดาวปีใหม่มเขาดาวมันจะช่วยไหมะการจัดงานเขาดาวไงพี่โอ,อคนเดินทางกลับบ้านเยอะอแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคเองเขาก็จะมีการจัดงานคือก่อนหน้านี้เองเขาบอกว่าร้านอาหารใช่ไหมฮะมคืนเขาดาวเนี่ยร้านอาหารนั่งดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตีหนึ่งตอนนี้ล่ะ ตอนนี้เอาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาบอกที่ลุ้นระทึกก็คือเขาดาวปีใหม่นี่แหละตกลงจะได้ถึงตีหนึ่งหรือไม่ครับและเปิดให้ดื่มสุรากันหรือเปล่าครับเพราะโอมิครอนมาใช่ฮะเมื่อกี้ W H O ก็บอกแล้วใช่ไหมขอเลื่อนได้ก็เลื่อนออกไปก่อนเออที่ไหนที่เนเธอร์แลนด์ประกาศ <Lock S 2> ให้ล็อกดาวน์แล้วลอกดาวแล้วให้ประกาศตอนรับในช่วงคริสต์มาสในช่วงนี้ได้กี่คนสี่คนไม่เกินสี่คนเท่านั้นฮะนี่เขารอดูเขาดาวกันเหมือนกัน ห็นไหมนโยบายแต่และนโยบายของรัฐบาลที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จะประกาศออกมาเป็นของขวัญปีใหม่เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่าจะเป็นอย่างไร,รอีกมาตรการหนึ่งในส่วนของแบงก์รัฐตอนนี้สามธนาคารของรัฐก็จัดของขวัญปีใหม่ให้คนไทยเหมือนกันเขาบอกออมสินออมสินนี่หลักๆเลยนะสามแบงก์เลยดูออมสินก่อนนะครับคืนเงิน 500บาทนะครับให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีีต่อเนื่อง3ปีด้วยกันภายใต้เงื่อนไขสัญญานะครับสินเชื่อไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะฮะนอกจากนี้ครับจัดแคมเปญน,นะครับเงินฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีช่วงปีใหม่อันนี้สำหรับคนที่มีเงินเหลือใช่ไปซื้อสลากอมอ,ากอมสินตั้งแต่วันนี้ถึง29ธันวาคมฮะ เป็นรางวัลพิเศษเท่าไหร่รางวัลพิเศษพี่โอหนึ่งล้านบาท20รางวัลน่ะกว่าล้านยี่ล้านไม่น้อยเลยนะเห็นนะตลาดของสินเห็นหนโยบายกินได้เอ่อท่ออสอทอออนี้คนสินเชื่อบ้านนะหลักๆเลยนะลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับที่มีวินัยในการผ่อนชําระเรียกง่ายๆว่าเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วกันไม่เคยผิดนัดชําระนี้ต่างๆเขาแบ่งเป็นสกลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มชําระดี48เดือน นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายนนะครับะจะได้รับเงินคืนไปเลยทันที1000บาทเมื่อกี้ออมสินให้500 500อทอ,อ1ซ0 0พันบาทถ้าคุณเป็นลูกค้าชำระดี4ีเดือนติดต่อกันเลยใช่เงินกู้ไม่เกิน2ล้านนะแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าชำระดีนะอาจจะ43เดือนเนี่ยได้เงินคืน500บาทครับ43เดือนมันกี่สิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดสี่ปีใช่ฮะผ่อนต่อเนื่อง อตไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดไม่มีนี้เสียไม่มี NPL ทบกลับมาให้1,000ถ้า43่าเดือนทบกลับมาให้500อันนี้ทออสใช่ครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งธนาคารทกสอคือทกสอสำหรับเกษตรกรนี่โครงการชำระดีมีคืนด้วยเหมือนกันฮะวงเงินรวมทั้งโครงการนะครับ1,200ล้านบาทนะครับครับคืนดอกเบี้ย20%เออของดอกเบี้ยที่ชำระจริงนะแต่ไม่เกิน1,000บาทครับ รวมทั้งโครงการนานีทองลูกค้า NPL ด้วยอันนี้คือให้ลูกค้า NPL ได้มีนาทีทองมีโครงการอะไรอีกโครงการลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อลูกหนี้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราการลดดอกเบี้ยของโครงการตั้งแต่สิถึง5้าเปอร์เซนต์โอ้โหภายในวันที่สิบธันวาคมลดดอกเบี้ยให้ออั้งดดอกเบมีนาปีหน้าถ้าเกษตรกรมีตังค์เข้าไปคืนเขาเขาก็ลดดอกเบี้ยให้นี่สามธนาคารนะมาดูโครงการที่ลุ้นระทึกกัน บอร์ดอีวีมีมติไปก่อนหน้านี้ว่าจะสนับสนุนนโยบายให้มีการนำเข้าและผลิตและมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยจะต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเขาว่ากันว่าวันนี้เล็ดลอดออกมาว่าเข้าเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะมีใครดึงออกมาหรือไม่และนโยบายจะเป็นเช่นไรครับนี่คือมาตรการที่จะเข้าคอรมอ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้มีผลวันที่หนึ่งมกราคมครับจะมีอะไรบ้างนี่รัฐบาลจัดหนักนะครับลดภาษีสุกา,ากรสัมปสามิตรขอจัดสรรงบกลางสี่หมื่นล้านบาทนะครับจ่ายเงินอุดหนุนนะคัละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทด้วยการให้ผู้ผลิตลดราคาณรลดอีวีลงมาครับลดราคากลุ่มไหนบ้างนี่เขาบอกเป็นสองกลุ่มหลักๆพี่เกิกลุ่มที่ราคาต่ำกว่าสองล้านก็ลดนะครับแล้วก็ราคามากกว่าสองล้านก็ลดเหมือนกันลด ลดภาษีให้ลดภาษีให้และเอาเงินเนี้ยไปอุดหนุนครับเพื่อให้เกิดกําลังซื้อในรถยนต์อีวีที่ลดมลพิษครับ,รบตัวมาตรการสนับสนุนเขาบอกว่ารถที่ราคาต่ำกว่า2ล้านบาทเขาจะลดราคาลงเท่าไหร่ยีนี่นลดราคา2ล้านเนี้ยลดลงไป20%นะฮะ,ะลดภาษีสุรกา,กากรสูงสุด80%นะครับ แล้วก็จะมีการทำโปรโมชั่นกับค่ารถยนต์เพิ่มด้วยอ,อันนี้คือในส่วนของรถที่ต่ำกว่าสองล้านร้อยละสิบเอ้ยร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบฮะร้อยละยี่สิบพันละสองร้อยถูกไหมครับหมื่นละสองพันแสนละสองหมื่น คือคือสมมติว่าถ้าลด2ล้านนี่ลดไป20%เมันก็20แสนล้นวสองแสนนสองแสนนะใช่หนึ่งล้านก็ลงไป1แสนนะใช่อันนี้แลดราคาอย่างเดียวนะใช่้เยอะไหมล่ะเยอะถึงบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่กินได้แล้วเขาหลอลุ้นกันอยู่ส่วนลดราคาสองล้านขึ้นไปจะลดภาษีสรรพสามิตกระตุ้นกำลังซื้อขาว่ากันว่าไอ้ลดราคา20%นก็ยังคงใช้อยู่กับกลุ่มนี้ด้วย คือทั้งต่ำกว่าสองล้านแล้วก็มากกว่าสองล้านเลยใช่ลถอย่างนี้นอ้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนโยบายว่าด้วยเรื่องยานยนต์อีวีจะเป็นนโยบายที่กินได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าที่จะเข้าคอมอมเนี่ยมีสองทางหลักเนี่ยหนึ่งลดภาษีนําเข้ารถยนต์จากต่างประเทศให้นําเข้ามาด้วยการลดภาษีศุลกากรภาษีสับสามิทสองตั้งกองทุนเพื่ออ,อุดหนุนตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ย ที่เอามาคันละแสนห้านะครับเอามาสนับสนุนเพื่อให้คนได้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้ากันครับรอลุ้นซานต้าตูจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวคงออกมาแหละใช่อรอ,อติดตามกันด้วยความรุนละทึกนะครับทั้งหมดนี้ก็คือฐานทอประจำวันนี้นะครับอันนีต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ